ดีแฟนคลับ PK และแฟนมวยทั่วประเทศแฟนมวยทั่วโลกนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผม YouTube โจ PK นะครับผมแล้วก็แฟนเพจ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับผมเข้าไปติดตามได้นะครับผมเรามาถามวันนี้วันลอยกระทงนะครับผมวันที่11วันลอยกระทงนะครับผมแล้วก็ตรงกับวันเกิดวันฉลองนะครับผมเรามาดูการอวยพรของน้องๆให้กับพี่ใหญ่อย่างวันฉลองนะครับผมพี่หลองวันฉลองพี่เจแสนชัยมวยไทยยิมครับผมสวัสดีครับนี่ครับวันเกิดวันฉลองแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปเมื่อกี้นี้ครับผมสวัสดีครับแกหยอกหยอกเพื่อนอย่างเงี้ยไปดูครับขอให้วันเกิดปีนี้ก็ขอให้วันฉลองมีเงินมีทองวันดีด้วยพี่ครับผมวันนี้ใช่ครับแล้วก็วันนี้วันลอยกระทงด้วยเนาะใช่ครับพี่ก็มีอะไรก็ขอให้วันฉลองมีแต่เงินมีทองเข้ามานะครับมีอะไรเฮงๆครับผมเป็นครับพี่แล้วครับผมขอสักยืมสักสามวันเลยพี่เมื่อวานโดนทั้งโดนไหมครับโดนแมนยูยุ่มอยู่ตรงข้ามแมนยูไรตรงห้ามไม่ได้แล้วชั่วโมงนี้แล้วแถมมาเจอแมนซิตี้ครับผมครับผมก็นี่ครับน้องๆก็วันนี้ก็วันลอยกระทงด้วยลอยกระทงด้วยนะเค้กสวยมากขอบคุณแม่พิมด้วยเค้กไอติมด้วยเดี๋ยวแบ่งเค้กไอติมไปเอาจานมันไป SLM ใช่ไหมครับ SLM ส่งมาให้เลยครับผมส่งมาให้วันฉลองนะครับมักตัดหน่อยลูกวันนี้ก็วันลอยกระทงด้วยวันนี้วันลอยกระทงไม่พาแฟนไปไหนไหมพาแฟนลอยกระทงที่ไหนไหมน่าจะไปลอยแถวนี้แหละพี่วัดปริวาสนะครับวัดใกล้ๆนี่พี่หาพี่หลองหน่อยหาพี่กิจไว้พอให้พี่หลองหน่อยเด้นี่ขอให้แตงวยต้องแจงวนเข้าๆบ้างขอให้รวยรวยชนะทุกครั้งโอเคครับวันฉายก็เพิ่งทวนใส่ครับถามวันฉายว่าวันนี้จะไปลอยกระทงที่ไหนนะครับผมนี่ถามให้เนี่ยเขาเพิ่งทวนเสร็จการวันนี้วันลอยกระทงครับไปลอยกระทงที่ไหนเนี่ยใกล้บ้านแล้วพระรามสามครับผมมีผู้สาวไปลอยไหมมีอยู่แล้วครับผมอันนี้รักเดียวใจเดียวใช่ป่ะใช่มีรายการที่อะไรนะ30 30ครับเราฝากไว้ด้วยเนาะครับผมต่อยที่กำลังใจหน่อยที่มาเก๊าที่นัดย้ายไปจีนแล้วมาเก๊าย้ายไปจีนแล้วอ๋อย้ายไปประชุมไปจีนเนาะครับวันนี้วันสงกรานต์ด้วยแล้ววันนี้วันเกิดพี่หลองครับอวยพรพี่หลองข้างในดิก็พี่หลองก็วันนี้ก็อวยพรไปล่องแล้วก็สุขสันต์วันเกิดพี่หลองครับก็อยากให้พี่หลองมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนครับเก็บไว้บ้างนะอย่าเล่นมากนะอย่าเล่นมากได้ครับนี่ครับตะวันฉายเพิ่งทวนรายการมาเสร็จครับเหนื่อยอยู่ครับเหนื่อยอยู่วันนี้ก็ไปกับสาวนะครับผมวันนี้นัดสาวเตฟานนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้วันลอยกระทงเดี๋ยวนักมวยที่นี่คงไปลอยกระทงใกล้ๆนี่นะครับผมก็แต่ละคนก็ตรงกับวันเกิดไว้พี่วันฉลองด้วยนะครับผมเตฟานอยู่ไปลอยกระทงที่ไหนริเวอร์ไซด์แคนาลหลังบ้านแคนาลหลังค่ายใช่ไหมใช่มีสาวมาลอยด้วยไหมมีสาวลอยด้วยไหมฮะเลดี้อ่ะ no lady ลอยลอยกับใครลอยกับฟังลอยกับผู้ชายลอยกับผู้ชายแฟน no friend อยู่รู้จักไหมลอยกระทงเฟสติวัลไทยแลนด์อ่ะ no อะไร lady boy you like lady boy ไม่ใช่ lady boy เทศกาลลอยกระทงไหมรู้จักครับลอยกระทงในแม่น้ำริเวอร์วันนี้ไปลอยกับใครมีผู้หญิงไหมผู้สาวอ่ะผู้หญิงมีไหมไปลอยกระทงมันต้องมีผู้หญิงด้วยมีไหมมีผู้หญิงไทยไหมไม่มียังไม่มีผู้หญิงไทยลอยคนเดียวไปลอยพวกนักมวยที่นี่ครับครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเพจ PK มวยไทยแสนชัยมวยไทยยิมนะครับผม PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับผมก็มีอุปกรณ์มวยขายทุกชนิดนะครับผมแล้วก็เข้าไปอินบ็อกซ์สอบถามการซ้อมได้นะครับผมว่าคิดค่าซ้อมเท่าไหร่เรารับสอนแล้วรับสวัสดีครับแฟนคลับ PK ทุกคนนะครับผมก็วันนี้วันลอยกระทงก็นักมวยทุกคนก็อยากจะอวยพรครับผมตะวันฉายอวยพรวันลอยกระทงหน่อยครับผมให้แฟนคลับ PK แต่ละคนครับก็ขออวยพรว่าไงทีวีก็ขอให้แข็งแรงว่าแข็งแรงลอยกระทงปีนี้ก็มีความสุขกับชีวิตมากๆครับครับผมนี่ครับโชคเผิงฤทธิ์
มาเราโทรปีนี้อวยพรให้แฟนคลับนะก็ขอให้มีความสุขตลอดปีนี้ครับครับผมนี่ครับกัมปนาทครับผมลอยกระทงปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับผมครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่ครับลอยกระทงปีนี้ก็อวยพรให้แฟนคลับพีเคหน่อยครับผมก็สวัสดีครับก็วันลอยกระทงวันนี้นะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับลอยกระทงกันให้เต็มที่ขอให้มีความสุขในวันลอยกระทงครับก็เรื่องอย่างคือระมัดระวังด้วยครับอุบัติเหตุเรื่องรถเรื่องราอะไรก็ขับรถกันก็ระวังหน่อยครับครับผมกิ๊ฟครับก็ให้ทุกคนร่ำรวยอย่าเจ็บจะป่วยอย่าไข้ครับเนี่ยผมฟานลอยกระทงเดย์อวยพร FC FC PK ครับI want to wish everybody a very very happy Roy Gatong Day from PK from the gym from everybody and hope everybody's going to have a really 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 nice day thank youใช่พี่ผมต้องไปแจ้งนะเพราะว่าผมนอนไม่หลับเลยเป็นหัวพี่ชายผมครับใครใครพี่บอยครับหายหายเดียวกันไหนผมหายตั้งแต่เค้กไว้ผมหายน่าจะวันเสาร์อะครับหายไป2วันแล้วหายไป2วันแล้วผมเป็นห่วงผมจะไปแจ้งความต้องแจ้งใช่เปล่าครับแล้วนี่วันลอยกระทงแล้วนี่หายไปแล้วเมื่อวานวันเกิดนะมันเกิดครับมันเกิดเมื่อวานวันที่10แกหายตั้งแต่วันเสาร์ครับสงสัยว่าหายตั้งแต่วันที่9วันที่10เฮ้ยอย่างนี้ต้องแจ้งความแล้วเลย24ชั่วโมงแล้วแจ้งได้อยู่ผมเป็นห่วงครับผมจะไปแจ้งความครับไม่ติดต่ออะไรกลับมาเลยครับไม่รู้ผู้หญิงกักขังนองเหนียวหรือเปล่าเป็นห่วงพี่หมายครับเป็นห่วงครับโอ้ยอะไรแล้วแย่แล้วไงพี่น้องกันถามดูนะว่าไปไหนยิ่งวันนี้วันลอยกระทงด้วยผมกลัวยังไม่น่าจะกลับมาเงียบหายไปแล้วติดต่อก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเลยครับเงียบหายไปเลยครับเงียบหายไปเลยใช่ครับโอ้ตายอย่างงี้ต้องไปรีบแจ้งความเลยมันเลย24ชั่วโมงแล้วไม่รู้ผู้หญิงกักขังนองเหนียวหรือเปล่าห่วงอยู่ครับน่าๆต้องรีบไปแจ้งเลยนะครับครับแล้ววันนี้ไปลอยกระทงที่ไหนเนี่ยฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับได้ครับฟังวิดีโอวันนี้อยู่ถ้าเคยเห็นพี่บอยหรือว่าพี่ชบทองที่หายไปให้ติดต่อกลับมาผมด้วยนะครับน้องเป็นห่วงน้องเป็นห่วงครับครับผมฝากไว้ด้วยครับ